สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาที่ร้านมุมอร่อยอีกแล้วนะครับเป็นการจบทริปของพัทยาเพื่อจะกลับกรุงเทพนะครับจะบอกว่าคืนที่เรามาคืนแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ไปเช็คอินที่โรงแรมเราก็เลยไม่สามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันลด 40% ในค่าอาหารของร้านมุมอร่อยได้ซึ่งร้านนี้เข้าร่วมโครงการด้วยนะดีใจมากๆเลยที่ร้านนี้เข้าร่วมโครงการเพราะว่าร้านนี้อาหารอร่อยเราจะได้ใช้ลดได้ 40% เลยอันนี้จะเป็นหน้าตาของเมนูที่เราสั่งมาในวันนี้นะครับซึ่งจะบอกว่าน่ากินมากๆเลยแต่ละเมนูซึ่งวันนี้นะครับก่อนกลับเราก็ขอจัดหนักจัดเต็มไปกับ5เมนูเด็ดๆของร้านมุมอร่อยกันเลยนะครับในวันนี้ซึ่งในส่วนของรายละเอียดแต่ละเมนูเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงมาเจาะลึกกันเลยนะครับว่าเราเนี่ยสั่งอะไรกันมากินบ้างนะครับและแล้วนะครับวันนี้ทริปของน้องคิตตี้ก็ต้องจบลงนะครับเราก็พาน้องคิตตี้มาจบทริปกันที่ร้านมุมอร่อยนี่นะครับเราก็แพ็คน้องคิตตี้นะครับใส่แคปซูลมาแบบนี้เลยครับทุกคนนี่ฮัลโหลฮัลโหลน้องคิตตี้สวัสดีครับนี่เป็นยังไงยั่วน้ำลายเมล่าอาหารทะเลอยู่ตรงหน้าเยอะแยะไปหมดเลยนี่นะครับจานแรกที่เราสั่งมาก็จะเป็นเนื้อปูคั่วพริกครับอันนี้น่ากินมากๆทุกคนจะบอกว่าเมนูนี้นะเป็นเมนูที่มีซีดเนี่ยเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกก็คือปกติเนี่ยราคามันจะค่อนข้างสูงใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเนื้อปูแกะอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราได้ส่วนลด 40% เราก็เลยตัดความกังวลตรงส่วนนั้นออกไปครับเราก็เลยลองสั่งมากินแล้วรสชาติเนี่ยอร่อยโอเคเลยเนื้อปูเป็นต่อนๆ นะครับแล้วก็มีความแซ่บของพริกนะครับหอมกระเทียมพริกมากๆเลยมันดีต่อใจมากๆเลยครับทุกคนพี่ออฟเตอร์เนี่ยกินไม่หยุดเลยครับเพราะว่าหมี่ซีดเนี่ยกินเผ็ดมากไม่ได้ใช่ไหมหมี่ซีดก็จะกินน้อยกว่าพี่ออฟเตอร์เขาแต่พี่ออฟเตอร์เนี่ยกินเยอะมากๆส่วนจานนี้ครับเป็นจานที่หมี่ซีดรีเควสครับนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มครับนี่น่ากินมากๆเลยมีซีดเนี่ยชอบกินผัดไข่เค็มมากๆเลยนะสามารถเอากุ้งหรือเอาปลาหมึกเนี่ยผัดไข่เค็มได้เลยชอบทั้ง2เมนูเลยและเมนูต่อไปก็จะเป็นเมนูข้าวผัดปูอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อข้างต้นแล้วนะครับนี่จะเป็นเนื้อปูที่เป็นตอนๆแบบนี้เลยโหทุกคนมันดีมากๆเลยน่าจะเป็นตรงกล้ามปูนะโหเนื้อแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยอ่ะและเมนูต่อไปนะครับเป็นทอดมันกุ้งครับเป็นเมนูที่หมี่ซีดอยากกินมานานแล้วแต่ไม่เคยได้สั่งเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่เขากินกุ้งไม่ได้เราก็จะอดสั่งเมนูนี้แต่วันนี้นะครับเราจัดหนักจัดเต็มกับเมนูนี้แน่นอนครับหมี่ซีดขอ3ชิ้นไปเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่ออฟเตอร์ลองชิมก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าหมี่ซีดเนี่ยเป็นตากล้องไม่สามารถทำหน้าที่ชิมก่อนได้คือน่ากินมากๆเลยข้างในนี่จะเป็นแบบเนื้อกุ้งแบบแน่นๆเลยนะทุกคนทอดมากรอบนอกนุ่มในมากๆกินกับจิ้มบวยอร่อยฟินเวอร์เป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ร้อนใช่ไหมไม่ใช่ฟินใช่ไหมมันร้อนแต่ว่าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยน่ากินมากๆเลยครับทุกคนและหมี่ซีก็ได้ลองชิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากๆเลยแหละแล้วก็จะมีอีกจานนึงเป็นกระหล่ำปลีทอดน้ำปลานะครับซึ่งทุกคนก็เคยเห็นกันอยู่แล้วอันนี้เราก็กินเสร็จเรียบร้อยเราก็พาน้องคิตตี้กลับบ้านกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังขับรถกลับกรุงเทพกันนะครับน้องคิตตี้ก็ขอลาไปด้วยคลิปนี้แล้วกันนะครับก็คือคลิปนอนหลับแล้วก็กลนคอคอแบบนี้เพราะว่าเหนื่อยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับมีซีดชวนชิลนะครับ